ปี2561สนามม้านางเลิ้งได้ปิดตัวลงและเข้าสู่กระบวนการแปลงโฉมเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของคนกรุงเทพมหานครในนามอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ดินในพระประมาภิไธยของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติโดยมีพระราชดำริว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำน้ำต้องพึ่งป่าป่าต้องมีน้ำสองสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ได้องค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนนั่นจึงทำให้อุทยานแห่งชาติในพื้นที่279ไร่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดแหล่งน้ำต้นไม้และสวนสาธารณะให้สมฉายานามว่าปอดแห่งใหม่ของคนเมืองปอดของคนเมืองอากาศแบบปอดโปร่งคือเราหายใจได้เต็มปอดค่ะเพิ่มปอดกรุงเทพจะดีมากเลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะช่วยลดเรื่องของมลพิษปอดในกรุงเทพมันก็เหมือนแหว่งไปเรื่อยๆอะค่ะถ้ามันมีเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะได้มาเติมเต็มคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมของคนเมืองน่าจะดีขึ้นค่ะคือผมว่าสวนอะมันไม่ได้แค่คนออกกําลังกายมันเป็นสถานที่ที่เป็นคนเมืองด้วยเนาะคือครอบครัวหรือว่าแบบพาสัตว์เลี้ยงออกมาเดินอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วการออกกําลังกายในสวนสาธารณะมันก็ได้อากาศบริสุทธิ์ถ้ามีทั่วประเทศอ่ะมันก็จะช่วยไม่ต้องไปไกลไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นสําหรับคนที่อยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นสวนสาธารณะที่ออกแบบตามแนวคิดของสวนสมัยใหม่หรือโมเดิร์นพาร์คที่นอกจากจะออกแบบอย่างทันสมัยสวยงามมีแนวคิดหลักแนวคิดรองสื่อความหมายชัดเจนมีการนำเทคโนโลยีล้ำๆมาใช้แล้วการออกแบบสวนแห่งนี้ยังคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่เชื่อมโยงวิถีความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าสนใจยิ่งอยากให้มันเป็นสวนสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆไม่ว่าเขาจะทำงานเลิกช่วงไหนเวลาไหนเขาสามารถ access กับระบบขนส่งสาธารณะได้ตลอดเวลาสวนสาธารณะก็น่าจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบอาจจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำถ้าสวนสาธารณะแหล่งใหม่มีสถานที่สำหรับการเรียนรู้ของเด็กก็จะดีมากเลยอะค่ะก็อยากได้สวนที่นึกถึงแบบผู้พิการทางสายตาเป็นสวนที่เพื่อให้คนทุกคนมีโอกาสได้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพแล้วก็ออกกําลังกายได้อย่างแท้จริงค่ะการจัดสรรพื้นที่อุทยานมีจุดที่น่าสนใจที่ควรค่าแก่การรักษาไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9ประดิษฐานอยู่กลางสวนซึ่งถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของสวนสาธารณะแห่งนี้สะพานหมายเลข9ที่เป็นเส้นทางเดินภายในสวนนำสู่พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่9สะพานหยดน้ำพระไทยที่สื่อให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสะพานที่ออกแบบอย่างสวยงามโดยเฉพาะยามสะท้อนเงาจากแผ่นน้ำสะพานไม้เจาะปากงเป็นการจำลองสะพานไม้เจาะปากงจังหวัดนราธิวาสสะพานที่ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานบริเวณสะพานมีท่าน้ำน้ำตกและลำธารจำลองตามแบบป่าฝนเขตร้อนที่ออกแบบอย่างสวยงามกลมกลืนสระน้ำรูปเลข9ไทยเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงในยามวิกฤตจากอุทกภัยอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยสามารถผ่านน้ำเชื่อมโยงกับคลองเปรมประชากรที่อยู่ด้านนอกของอุทยานแห่งนี้นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาเรื่องน้ำและศึกษาธรรมชาติพันธุ์พืชอีกด้วยภายใต้การปลูกต้นไม้ใหญ่ให้สวยงามร่มรื่นถึงราว 4,500 ต้นในลักษณะของสวนป่าธรรมชาติจากองค์ความรู้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างสะท้อนแนวคิดหลักด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยมีการทำพื้นที่ชุ่มน้ำปลูกพืชชุ่มน้ำพืชกรองน้ำพืชบำบัดน้ำมีบ่อเลี้ยงปลานิลฝ่ายชะลอน้ำและกังหันน้ำชัยพัฒนาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ตรงนี้แหล่งตลาดนางเลิ้งก็เป็นตลาดเก่าแก่อยู่แล้วผลดีก็คือคนจะมาเยอะขึ้นก็ดีเลยครับที่มีสวนสุขภาพที่อยู่ใกล้ๆแหล่งชุมชนก็จะได้ออกกำลังกายทุกๆวันเพราะท่านทำแล้วดีมากเมื่อก่อนเป็นแหล่งมั่วสุมเดี๋ยวนี้โอ้โหสะอาดสะอ้านทุกอย่างเปิดให้ชมวันที่5ได้เข้าไปสัมผัสมาแล้วค่ะสนามม้ามันก็เป็นได้แค่คนกลุ่มหนึ่งอาจจะเข้าไปดูม้าแต่ว่าพอเป็นสวนใครก็ได้เข้าไปออกกำลังกายโอ้ไม่เคยเข้าสนามม้าของจริงเคยเห็นแต่ในทีวีพอมีสวนสาธารณะต้นไม้เยอะๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับทุกคนนี้ก็ขอบคุณท่านนะที่ท่านโอ้โหสาให้ที่ได้หายใจเนี่ยขอบคุณในหลวงยกเลิกสนามม้าให้เป็นที่ออกกำลังกายที่วิ่งให้ความสุขให้พื้นที่ให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงของพระองค์ท่านขอบพระคุณนะคะรักในหลวงค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่วไปเพราะที่นี่เป็นทั้งสวนสาธารณะแสนสวยเป็นสวนป่าธรรมชาติในลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำคัญใต้พระบารมีพ่อของแผ่นดินที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒน์